เดี๋ยวขอเชิญพี่น้องที่อยู่ข้างนอกนะครับเชิญเข้ามาในมัสยิดก่อนนะครับเราจะได้เริ่มการละหมาดวันศุกร์เริ่มต้นคุตุบะห์นะครับอินัลฮัมดุลิลลาฮินะฮ์มะดูวะนัสตะอีนุฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุสินาวะมินซัยยิอาติอะอ์มาลินามันยะฮดิฮิลลาฮุฟะลามุฎิลละละวะมันยุฎลิลฟะลาฮาดิยะละชะฮดุอัลลาอิลาฮะอินนัลลอฮะวะห์ดะฮูลาชะรีกะละวะชะฮดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮูวะซอฟียุฮูวะคอลีลุฮูวะคิยารตุฮูมินคอลกิฮอัลลอฮุมมะศอลลิอะลามุฮัมมะดินนบีวะอะลาอัซวาจิฮิอุมมะฮาติลมุอ์มินีนوعلى ذريته وأهل بيته وصحابته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلمشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد พี่น้องผู้ศรัทธาที่หวังในความรักของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทุกท่านขอสรรเสริญต่ออัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นคำกล่าวที่เราตรัสที่เราพูดอยู่บ่อยครั้งแต่ด้วยหัวใจของเราที่ต้องสรรเสริญสรรเสริญมากที่สุดจนกระทั่งว่าเราไม่อาจที่จะสรรเสริญในความโปรดปรานของอัลลอฮ์ได้ทั้งหมดอัลลอฮ์ให้สิ่งต่างๆเราอย่างมากมายอัลลอฮ์ให้ชีวิตให้ความคิดความรู้สึกให้ความตระหนักที่เราสามารถที่จะมาละหมาดในวันนี้ได้ทุกๆอย่างอัลลอฮ์ให้พยายามที่จะสรรเสริญอัลลอฮ์เราต้องขอบคุณต้องสรรเสริญต่ออัลลอฮ์อย่างมากๆแม้กระนั้นก็ตามเรามิอาจที่จะสรรเสริญได้ทั้งหมดจึงยกสิทธิ์ของการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิลลาห์อัลฮัมดุการสรรเสริญลิลลาห์เป็นสิทธิของอัลลอฮ์ทั้งหมดหมายถึงว่าการสรรเสริญที่เราจะมอบให้กับอัลลอฮ์เนี่ยมันสุดแล้วมันสุดที่จะสรรเสริญแล้วจึงมอบสิทธิของการสรรเสริญเพื่อที่พระองค์เนี่ยจะได้สรรเสริญต่อตัวของพระองค์เองอัลฮัมดุลิลลาห์ในปัญหาต่างๆที่มาประสบในบททดสอบต่างๆที่มาประสบกับชีวิตของเราแน่นอนมันเป็นบททดสอบที่จะถามถึงการรำลึกของเราถามถึงการอิบาดะห์ของเราว่าเราจะปฏิบัติเช่นไรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาช่วงชีวิตของเราในเหตุการณ์ต่างๆของเราในแต่ละวัยแต่ละวินาทีแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านไปเนี่ยเพื่อที่พระองค์จะได้รู้ว่าใครในหมู่พวกท่านที่จะมีอามัลที่ดีที่สุดมีบททดสอบแต่ละอย่างแต่ละอย่างผ่านไปแต่ละวันผ่านไปเรื่องแล้วเรื่องเล่าที่ผ่านไปเนี่ยอายุกุมอัห์ซะนุอามะลาใครในหมู่พวกเจ้าเนี่ยที่จะปฏิบัติตัวดีที่สุดที่จะมีอามัลดีที่สุดในบททดสอบที่ผ่านมาหนึ่งในอิบาดะห์หนึ่งในข้อปฏิบัติของการดำรงอยู่ในศาสนาที่เราอาจจะเพิกเฉยและต้องมาพยายามที่จะมาฟื้นฟูแล้วก็พยายามที่จะตักเตือนให้ปฏิบัติกันก็คือการนะซีฮัตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดมันเป็นหะดีษที่คุ้นเคยแต่ขอให้พวกเราช่วยกันตักเตือนแล้วก็ช่วยกันฟื้นฟูอัดดีนุนนะซีฮะเพราะว่าดีนนี้ระบอบนี้อิสลามที่ท่านมีที่ท่านถืออยู่นะตอนนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องนะซีฮัตกันท่านสามารถที่จะทบทวนได้ในชีวิตของเราเนี่ยเรานะซีฮัตให้กับใครบ้างนะซีฮัตให้กับลูกๆของเราอย่างไรนะซีฮัตให้กับคู่ครองของเราอย่างไรนะซีฮัตกับครอบครัวกับสังคมกับที่ทำงานอะไรบ้างและเราอยู่ในฐานะของผู้รับคำนะซีฮัตแค่ไหนสามารถทบทวนได้หรือมันหายไปแล้วที่บ้านก็ไม่มีคำนะซีฮัต
ออกมาที่ทำงานก็ไม่มีคำนัสฮัตอยู่ในสังคมก็ไม่มีคำนัสฮัตแล้วหายไปแล้วซอฮาบะห์ถามต่อว่าลิมันสำหรับใครลิลลาห์วะลิกิตาบิฮิวะลิรอซูลิฮิวะลิอิมมะตัลมุสลิมีนวะอามะติฮิมสำหรับอัลลอฮ์สำหรับรอซูลสำหรับกิตาบสำหรับบรรดาผู้นำสำหรับปูมวลมุสลิมทั้งหมดเพื่อเราเนี่ยจะได้ตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราได้นะซีฮัตเพื่อดำรงไว้ซึ่งศาสนาของอัลลอฮ์ดำรงไว้ซึ่งแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะประคองผู้นำของเราเพื่อที่จะประคองประชาชาติของเราทั้งหมดด้วยคำว่านะซีฮัตความหมายของมันที่บอกว่ามันมาจากใจแต่แค่เอ่ยเฉยๆเอ่ยเพื่อที่จะบอกว่าฉันได้เอ่ยไม่ได้มาจากใจแน่นอนความหมายมันอาจจะไม่ใช่การนะซีฮัตไม่ต้องเป็นห่วงบอกว่านะซีฮัตแล้วจะเป็นอย่างไรแต่พื้นฐานหัวใจที่คิดจะนะซีฮัตมันรออามินกุมฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าใครที่เห็นมุงกัรอยู่ต่อหน้าฟัลยูไฮรบียาดีบอกว่าให้ล้มมันให้เปลี่ยนแปลงให้หยุดยั้งมันด้วยอำนาจด้วยมือของท่านถ้าหยุดไม่ได้ด้วยคำพูดคำจาด้วยการตักเตือนถ้าไม่ได้อีกด้วยหัวใจที่รำลึกที่สำนึกว่ามันไม่ถูกต้องด้วยหัวใจทบทวนได้ทุกคนสามารถที่จะทบทวนว่าณตอนนี้เนี่ยการที่เราเห็นมุงกะรสิ่งที่ไม่ดีปรากฏขึ้นในสังคมของเราเนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ยอาจจะรู้สึกเฉยๆไปแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่หัวใจเขาแค่รังเกียจหรือว่าตำหนิแค่หัวใจไม่สามารถที่จะออกมาด้วยการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถที่จะออกมาด้วยคำตักเตือนได้เนี่ยแค่ในหัวใจเนี่ยบอกว่าอะดอฟุลอีมานมันเป็นอีมานที่ต่ำแล้วแต่ถ้าหากว่าหัวใจยังไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความรังเกียจไม่ได้รู้สึกว่าจะตักเตือนถือว่าเป็นความบกพร่องอย่างรุนแรงที่เราจะต้องมาฟื้นฟูจะต้องทบทวนซึ่งกันและกันมันเป็นหะดีษที่พวกเรารู้กันหะดีษที่เรารับทราบกันได้ยินกันมานานแล้วแต่การฟื้นฟูการมาปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องหาหรือต้องพยายามขึ้นมาพยายามให้มันปรากฏขึ้นมาในสังคมของเราให้ได้ในอายะห์กุรอานอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่าลูอินัลลซีนะกะฟะรูมินบะนีอิสราอีลอะลาลิซานดาวูดวะอีซาบนมารยัมซาลิกะบิมาอะซาววะกานูยะตะดูนกานูลายะตะนาฮาวนะอะนิลมุนกัรฟะอะลูละบิซะมากานูยะฟะอะลูนถูกสาปแช่งวิบัติไปแล้วสำหรับก่อนหน้านี้กลุ่มชนก่อนหน้านี้จากบะนีอิสราอีลจากคำตักเตือนของนบีดาวูดและก็อีซาท่านนบีอีซาเพราะว่าเขาได้ละเมิดเขาได้ฝ่าฝืนเนื่องด้วยเหตุผลหลักอีกอย่างหนึ่งที่เขาได้ประสบกับความหายนะตรงนั้นก็เพราะเขาละทิ้งการตักเตือนละทิ้งการสั่งใช้ในความดีละทิ้งการห้ามปรามการทำความชั่วนั่นคือความชั่วช้ายิ่งนักอย่าคิดว่าเรารอดอย่าคิดว่านั่นคือหน้าที่ของบรรดาอิหม่ามนั่นคือบรรดาหน้าที่ของคนผู้รู้เฉยๆทุกคนมีหน้าที่อันนี้มิใช่หรือที่พวกเราได้ยินอายะห์กุรอานบอกว่ากุนตุมคอยรออุมมะอุคริจัตลินนาสพวกท่านเนี่ยภูมิใจนะครับว่าเราเนี่ยเป็นประชาชาติที่ดีเลิศแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเนื่องด้วยเพราะพวกท่านเนี่ยได้ทำหน้าที่ได้สั่งใช้ในความดีได้ห้ามปรามการทำความชั่วแต่ตำแหน่งนี้มันถูกดึงไปแล้วเนื่องด้วยเพราะการเพิกเฉยต่อการทำหน้าที่นี้แน่นอนการตักเตือนการให้คำแนะนำจะต้องมีฮิกมะห์มีฮิกมะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเป็นแบบอย่างท่านนบีตักเตือนด้วยความนุ่มนวลอ่อนโยนแต่ไม่ใช่แค่นั้นบางกรณีท่านนบีก็แข็งกร้าว
ไม่จำเป็นที่จะบอกว่านุ่มนวลเสมอไปแล้วแต่กรณีแล้วแต่สถานการณ์แต่เราเองนะครับทบทวนเราเองว่าเราได้ทำหน้าที่แล้วหรือยังถ้าหากว่าในทางตรงกันข้ามเราเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของคนที่รับคำตักเตือนขอให้ภูมิใจว่าเรานี้เนี่ยเราได้รับผลพวงได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ด้วยการรับคำตักเตือนจากผู้อื่นให้เราอย่างน้อยที่สุดขั้นต่ำที่สุดเนี่ยรู้สึกดีใจเนี่ยวันนี้เนี่ยมีคนมาตักเตือนเราแล้วรู้สึกสิครับเราต้องรู้สึกว่ามันมีอะไรบกพร่องมันมีอะไรหายไปว่านานมาแล้วเป็นปีมาแล้วที่ไม่มีใครมาตักเตือนเราเลยบรรดาซอฮาบะห์เขาทำให้เป็นแบบอย่างเวลาที่เขาไปหาท่านนบีเวลาที่เขาไปหาผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกว่าขอคำนะซีฮะห์อย่าเลยที่จะมีพฤติกรรมความรู้สึกบอกว่าเมื่อมีคนมานะซีฮะห์เราเนี่ยรู้สึกโกรธไม่เป็นไรบางครั้งเขาอาจจะพูดด้วยคำพูดที่ไม่เพราะแต่ขอให้ท่านดีใจว่าเนี่ยเรากำลังรับความเมตตาจากอัลลอฮ์มีคนมาเตือนเราแล้วถ้าหากว่าไม่เป็นความจริงท่านค่อยๆชี้แจงไปไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าคนที่ปฏิบัติการตักเตือนไม่ว่าเราเองหรือว่าคนข้างๆเนี่ยได้ปฏิบัติด้วยเงื่อนไขการนอซิฮัตนอซิฮัตคือการที่ทำมาออกมาจากหัวใจเหมือนกับอายะห์กุรอานที่ว่ายาอัยยูฮัลละดีนอามะนูตูบูอิลัลลอฮิตเตาบะตันนะซูฮานะซูฮานะซิฮัตบอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเตาบัตตัวเนี่ยอย่างชนิดที่เตาบัตอย่างนะซูฮาอย่างที่ออกมาจากใจจริงๆการนะซีฮัตก็เช่นเดียวกันมาจากใจถ้าหากว่ามาจากใจแล้วเนี่ยไม่มีใครโกรธกันทำบ่อยๆเนี่ยเขารู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยปฏิบัติที่มาจากสิ่งมาจากหัวใจที่เป็นความรักความห่วงใยกันอย่าลืมนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นฐานของอีมานลายุมินุอะฮะดุกุมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกท่านเนี่ยจะไม่ศรัทธาฮัตตายุฮิบบุลิอะคีมายุฮิบบุลินัฟซิจนกว่าพวกเจ้าเนี่ยจะรักพี่น้องของท่านจะนักรักพี่น้องที่อยู่ข้างๆจะมีความเป็นห่วงเป็นใยเหมือนกับที่รักในตัวเองรักชีวิตตัวเองรักในทรัพย์สินรักในครอบครัวแล้วก็เราก็รักพี่น้องของเราเช่นเดียวกันอย่าเลยอย่าได้มองว่าคนนั้นเนี่ยเข้าใกล้การซินาวัยรุ่นคนนั้นเขาติดยาแล้วมาบอกว่าแย่จังพูดด่าพูดวิจารณ์แต่ถ้าหากว่าการนอซีฮัตที่ดีมาจากหัวใจของเราบอกว่านั่นนั่นคือน้องของเรานั่นคือลูกของเรานั่นคือน้องสาวของเรานั่นคือสิ่งที่มาจากใจของเราคำนะซีฮัตเหล่านี้เนี่ยมันหายไปแล้วใช่ไหมวัยรุ่นในหมู่บ้านวัยรุ่นข้างๆบ้านเนี่ยเขาไม่ได้รับอะไรจากเราเลยเราในฐานะข้อที่บอกว่าเราเนี่ยคนที่รู้เรื่องเราเนี่ยมีศาสนาเรามาละหมาดที่มัสยิดทบทวนช่วยกันอายะห์กุรอานบอกว่าไม่ใช่แค่พวกท่านเนี่ยต้องสั่งใช้ในความดีห้ามปรามในความช่วยอย่างเดียวถ้าหากว่าทำนี่ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าสั่งใช้วัลตะกุมมินกุมอุมมะตุยะดออูนอิลัลคอยรยะอ์มุรูนบิลมะอรูฟวะยันฮาวนอานิลมุนกัรวะอูลัยกะฮุมุฟลิฮูนชนเหล่านั้นคือคนที่ประสบความสําเร็จสังคมนั้นเป็นสังคมที่ประสบความสําเร็จเนื่องด้วยเพราะปฏิบัติตามคําสั่งของอัลเลาะห์ที่บอกว่าจงมีขึ้นให้มันมีขึ้นให้มันปรากฏขึ้นซึ่งกลุ่มชนนึงที่จะมาทําหน้าที่อันนี้ทําหน้าที่ในการสั่งใช้ความดีห้ามปรามการทําความชั่วแน่นอนในบางครั้งบางคราวเราเองตัวคนเดียวเนี่ยไม่อาจที่จะสามารถที่จะทำหน้าที่นี้ได้แต่ถ้าหากว่าเราทำเป็นกลุ่มเป็นญะมาอะห์เป็นกลุ่มก้อนคนที่ทำหน้าที่นี้ดูศักยภาพและเพิ่มความแข็งแกร่งในการทำหน้าที่ของเขาสร้างเครื่องมือให้กับเขาอินชาอัลลอฮ์เราจะสามารถที่จะเป็นหนึ่งในคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ประสบความสำเร็จในคนเดียวคนที่ไม่ได้ทำหน้าที่แต่อยู่ในญะมาอะห์อยู่ในสังคมที่มีกลุ่มชนที่ทำหน้าที่นี้แล้วอินชาอัลลอฮ์เราจะเป็นหนึ่งในคนที่ประสบความสำเร็จด้วยเป็นสิ่งที่เราต้องฟื้นฟูที่จะต้องมีกันในทุกชุมชนทุกมัสยิดพยายามที่จะมีคนที่ทำหน้าที่นี้เราส่งเสริมเขาเพราะเขามีความสามารถ
เราอาจจะหยิบยื่นเขาไม่มีทุนทรัพย์ไม่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเนี่ยเราเสริมเราช่วยกันจะทำสื่อตักเตือนจะทำจะพิมพ์เอกสารจะทำวิดีโอจะทำอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะต้องทำหน้าที่ต้องช่วยเหลือกันใครไม่สามารถเนี่ยก็สามารถที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือได้แต่ขอให้หนึ่งในชุมชนหนึ่งในสังคมได้ทำหน้าที่นี้กันทุกคนบารักัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลอะซีมวะนะฟะอีวะนะอฟานีวะอียากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวัซซิกริลฮะกีมวะตักับบะละมินนีวะมินกุมติลาวะตุฮูอินนะฮูวัสซะมีอุอะลีมالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وطاعته لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون في نوم بوستا تكون وتو دين تكسن.กำชับเรื่องของความตักวาที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในการทำหน้าที่เพื่อแสดงออกถึงความตักวาที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการสั่งใช้ในความดีห้ามปรามในการทำความชั่วขอให้เรายืนหยัดเพราะนี่คือสัญลักษณ์ศาสนาอิสลามไม่อาจที่จะดำรงอยู่ได้หากปราศจากการนะซีฮะห์อัดดีนุนนะซีฮะห์เป็นประการสำคัญเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องมีในศาสนานี้มิฉะนั้นแล้วเนี่ยเอกลักษณ์ของอิสลามไม่ใช่แค่อยู่ที่โดมัสยิดแต่เอกลักษณ์สำคัญของเราคือการปฏิบัติในข้อสั่งใช้การที่จะทำให้ทำหน้าที่มันสูงเด่นแล้วก็เป็นประจักษ์ได้คือการสั่งใช้ในความดีแล้วก็ห้ามปรามในการทำความชั่วนบีในอดีตอยู่ในตำแหน่งที่เป็นคนที่นัสฮัตในอายะห์กุรอานบอกว่าวะอานาละกุมนาซิฮุนอามีนฉันคือนาซิฮคือคนที่ตักเตือนนาซิฮุนอามีนคนที่ทำหน้าที่นี้อย่างเที่ยงตรงอย่างยืนหยัดที่จะเป็นคนนาซิฮัตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามเหลือเกินที่จะนาซิฮัตพวกเราตักเตือนพวกเราท่านนบีเปรียบประหนึ่งว่าพอเวลาที่มีกองไฟและแมลงเม่าหรือว่าผีเสื้อหรือว่าแมลงกลางคืนต่างๆจะเข้าไปในกองไฟท่านนบีพยายามที่ปัดป้องพยายามปกป้องพวกเราไม่ให้พวกเราเนี่ยตกอยู่ในกองไฟความรักของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อเราสำนึกและพยายามที่จะดำรงทำหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งเมื่อท่านเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวอังซอรซึ่งประสบกับความไม่พอใจในกลุ่มชนหนึ่งของชาวอังซอรแต่เนื่องด้วยเพราะเขาไม่รู้ชาวอังซอรเขาไม่รู้เบื้องหลังว่าเป็นยังไงเหตุการณ์นี้เนี่ยยืนหยัดยืนยันบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไงเนี่ยก็จะอยู่กับชาวอังซอรอดทนทำหน้าที่อดทนในสิ่งที่ประสบจนกระทั่งถึงวันที่พวกท่านเนี่ยจะได้พบกับฉันนี่คืออีมานของเราถึงวันหนึ่งที่พวกท่านเนี่ยจะได้พบกับฉันที่อัลฮาวสระน้ำหรือว่าบ่อน้ำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนะอะลันนบียาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะจีดอัลลอฮุมมะฆฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตอัลอะห์ยาอ์มินฮุมวัลอัมวาต
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودفع كيد الكائدين وارفع بعزة قراية الحق والدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين يا رب العالمين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم المنافقين يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر